วันนี้นะคะเราจะมาใช้ชีวิตยามเย็นในย่านมหาเศรษฐีค่ะกับดอลล่าถึงนะคะแต่ว่าเหมือนดอลล่าจะปวดฉี่ก็เลยพาดอลล่ามาลงก่อนปวดฉี่ไหมลูกปวดฉี่ป่ะนั่งรถมาชั่วโมงครึ่งมองเห็นไกลๆตรงนู้นนะคะก็คือแมนฮัตตันบีชนะเลยไปก็จะเป็นซานต้าโมนิก้านะคะนั่นไงฉี่แล้วโอเคอันนี้เราแค่แวะมานิดหน่อยนะอุ๊ยอยากให้หันไปมองมุมนั้นบ้านคนริมทะเลแบบริมเลยอะสวยมากบอกแล้วย่านนี้นะคะย่านคนรวยมหาเศรษฐีไปไปต่อต่อแล้วสนับสนุนโดย CFM สุพรรณบุรีค่ะร้านจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Harley Davidson เจ้าใหญ่ในจังหวัดสุพรรณบุรีถ้าเกิดว่าตอนนี้ใครกำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์ Harley Davidson มอนแนะนำที่นี่เลยค่ะเพราะว่าเขานำเข้ารถ Harley Davidson โดยตรงนะคะจากอเมริกามีให้เลือกหลายแบบหลายรุ่นเรียกว่ามีครบทุกอย่างทั้งอะไหล่ชุดแต่งหลากหลายแบรนด์ดังแล้วก็มีรับโมดิฟายแต่งรถตามความต้องการด้วยที่นี่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามานานเกือบ10ปีแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็แวะไปได้ที่ CFM สุพรรณบุรีค่ะก็เราดูวิวสิโอ้น้ำมันที่นี่เท่าไหร่6.20 เหรียญช่วงนี้น้ำมันขึ้นราคานะคะปกติแค่4 เหรียญกว่าต่อแกลลอนนะเมื่อกี้มีคนลงไปฉี่แล้วใช่ไหมตอนนี้อยากลงต่อนั่งรถมาชั่วโมงครึ่งไม่ไหวแล้วน่าละไหวปะลูกอีกนิดนึงเดี๋ยวจะไปหาที่ที่สวยๆนะคะจุดที่แบบว่าถ้าใครได้มาแถวนี้จะต้องไปนะเดี๋ยวรอดูได้เลยถึ
งแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่มอสกับดอลล่านะคะเรานั่งรถกันมาจากตัวเมืองฮอลลีวูดใช่ไหมประมาณ60กิโลชั่วโมงกว่านะคะก็ตอนนี้มอสอยู่ในย่านเรียกได้ว่าเป็นย่านมหาเศรษฐีของแท้เลยนะเขาเรียกว่าย่านลัชโชพาราสเวอร์เดสนะคะหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยไม่ค่อยคุ้นเลยรู้จักแต่แบบเบลแอร์เบเวอรี่ฮิลล์อยากจะบอกว่าย่านนี้เนี่ยเป็นย่านที่มหาเศรษฐีอยู่เขาเรียกว่ารองจากเบลแอร์เลยนะเพราะว่าระหว่างทางที่เรามาจะเห็นว่ามีแต่บ้านหลังใหญ่ๆนะคะแล้วก็วิวตรงนี้นะจะแตกต่างกับทะเลที่มอสเคยพาไปนะคะมันจะมีเป็นแบบหน้าผาเลยเพราะว่าตรงนี้มันจะอยู่เขาเรียกว่าทางตอนใต้ของลอสแอนเจลิสนะคะก็จะเป็นแหลมๆออกมานะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงแต่ละจุดเขาก็จะมีชื่อนะตรงนี้เราอยู่ที่วอยเซนเต้นะคะเป็นแบบเป็นจุดเวิ้งๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูมาป่ะโหดอลล่านำเลยมอสมาเนี่ยนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงของเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิสปริงนะเราเดินไปไหนเราก็จะเจอดอกไม้ออกดอกนะแต่ว่าตรงนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่คือในช่วงสปริงเนี่ยมันจะมีตั้งแต่20มีนาคมที่ผ่านมานะคะจนถึงนู่นเลยกลางเดือนมิถุนายนนะคะอ้อแล้วที่สำคัญนะที่มอสพาทุกคนมาเนี่ยก็เพราะว่าจะมาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมาดูวิถีชีวิตของย่านมหาเศรษฐียามเย็นนะคะนี่ไงน่าจะเป็นคนที่เขาอยู่แถวนี้นะคะตกเย็นเขาก็มาเดินออกกำลังกายถนนน่ะดีมากแบบตามยาวอย่างนี้มาเลยนะแบบใครที่มีมอเตอร์ไซค์หรือว่ายังไงเนี่ยมาขับตรงเนี้ยแจ๋วเลยตรงนี้เห็นไหมมันจะมีหน้าผายื่นออกไปนะเป็นทะเลแล้วก็หน้าผาเลยมอสไม่เห็นหาดทรายนะเพราะฉะนั้นเราจะเดินเลาะหน้าผากันไปเรื่อยๆแล้วตรงนั้นอุ๊ยมีไลท์เฮาส์ด้วยนะคะเป็นประภาคารแต่ว่าจากตรงนี้ไปไกลเนี่ยดอลล่าถ้าเดินไปแล้วเดินกลับไหวไหมตอนนี้น้องดอลล่านะคะ14สัปดาห์แล้วนะคะก็อยากรู้อยากเห็นไปหมดดอลล่าเซ่ไฮค่ะเซ่ไฮเซ่ไฮเซ่ทุกคนไม่สนใจแล้วเห็นไหมตอนนี้เขาก็เรียนรู้โลกกว้างหอบแค่ๆๆๆนี่ทุกคนตอนนี้นะคะมอสก็มาถึงตรงเป็นจุดพอยต์ของอะไรนะชื่อเวอะไรลืมชื่อไปแล้วเดินมาเยอะวิเซเต้นะคะอยากจะบอกว่าตรงนี้เขาจะมีจุดให้ชมปลาวาฬด้วยนะนี่ๆๆมีคนน่ะเอากล้องมาส่องเต็มเลยนะคะแต่ว่าข้างหน้าเป็นห้องน้ํานะเดี๋ยวมอสขอแวะเข้าห้องน้ําก่อนทุกคนเห็นมั้ยข้างหลังเห็นวิวบ้านบนเขาสวยมากเลยนะคะแล้วก็ระหว่างทางมาเนี่ยเขาก็จะมีจุดเหมือนคนมานั่งปิกนิกอย่างที่บอกนะวันนี้อากาศดี22องศานะคะเป็นไงตาล่าเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำมานะอยากจะบอกว่าห้องน้ำเขาว่าสะอาดมากเลยนะปกติมอสไปพวกตามชายหาดที่อื่นมันจะไม่ค่อยสะอาดนะคะเพราะว่าที่นี่มันไม่ใช่แหล่งแบบนักท่องเที่ยวมาสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมนี่ไงที่มอสบอกเขามายืนดูปลาวานกันเฮ้ยนี่น้องเขามาปิกนิกนะเซ่ไฮไฮไฮเฮ้ยทุกคนเขามีแบบตารางบอกเลยนะว่ามีปลาวาฬมีปลาโลมามาตอนไหนบ้างแล้วเมื่อกี้คุณพี่เขาบอกนะว่าประมาณ20นาทีที่แล้วอ่ะมี
วานมากระโดดด้วยนะคะเราก็ต้องเฝ้าไปนะแต่มองอย่างเงี้ยมันมองไปแล้วมันกว้างคือที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะทุกคนแล้วนี่หุ้ยหุ้ยเข้าไปได้มั้ยนี่สิหุ้ยเขาบอกว่าไหนIsabel yeah, that's it. They're gone. And the press. Oh, there. Ooh. A bunch of them. Wow. How many? Two. I want to see if I see it better. Wow. Me too well, นะคะ นี่ข้างๆเขาก็มีนี่ให้เดินเทลนะคะนี่อยากกินกวดนะดอลล่าโอ้ยจริงๆเราเดินเลาะหน้าผาเลยก็ได้นะมาตะละมาโอ้ยดอกไม้เยอะแยะเลยอยากจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ธรรมชาติมากเลยนี่เขาบอกว่าห้ามเข้าไปเดินนะเมื่อกี้มอสเห็นเขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูนะบางคนแบบทะลึ่งอะแบบปีนไปอะไรอย่างเงี้ยพอตกไปนี่มันหน้าผามันสูงมากลองมองดูสิ yeah. ธรรมชาติจริงๆเนาะโหวานแบบถึงมาว่ายน้ำเล่นลองคิดดูนะคะทุกคนโอ้ยตรงนี้เขาก็มีที่ให้นั่งปิกนิกด้วยนะคือเขาจะมีแบบหลายจุดมากๆเลยนะมอชอบที่นี่มากเลยเพราะว่าคนไม่เยอะนะคะเรื่อยๆสงบสงบมาตะลายเจอพี่ตัวใหญ่ไฮไฮอ๋อ3 month how about him he's a year and like 4 months oh that's so cute no what's breed your dog he's an Australian Labradoodle oh this is a golden doodle hi ขึ้นมาอีกแล้วโอ้ไม่รู้ว่าใช่ตัวเดิมหรือเปล่านะวนเวียนอยู่เนี่ยโชว์ตลาดหาอะไรขุดอะไรมีหลุมขุดดินขุดดินปกติถ้าเขาเจอแบบดอกไม้ใช่ไหมเขาจะสนใจมากตอนนี้ไม่ไปขุดดินแล้วจ้ะตอนนี้ก็5:58นะคะวันนี้พระอาทิตย์ตก1 ทุ่มนะโอเคตอนนี้มอสก็พามาอีกจุดนึงนะคะแต่ละจุดเนี่ยสังเกตนะเขาจะมีที่จอดรถให้นะคะตรงนี้เขาเรียกว่าพริแกนโคฟพาร์คนะคะก็เขาบอกว่าตรงนี้เราจะเห็นนกพิลิแกนด้วยนะคะบินแต่ตอนนี้มอสมองไม่เห็นนะพระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกแล้วนะคะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะโอ้ยดอลล่ากินอะไรไม่หยุดเลยอยากจะบอกว่าหมาที่เป็นป๊อปปี้อ่ะ 3-4 เดือนนี่อยากจะบอกว่าโอ้เนี่ยเขาแบบอยากรู้อยากเห็นไปหมดเหนื่อยมากป้าเดี๋ยวไปทางนี้ว่ะดอลล่าเมียโอ้ยฟังมั่งไหมลูกมาคือตรงนั้นน่าจะเป็นโรงแรมนะคะคือแถวนี้ก็จะมีโรงแรมสนามกอล์ฟอะไรประมาณนี้คนที่เดินส่วนใหญ่ที่มอสเจอมานะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบผู้ใหญ่อาศัยอยู่นะคะไปทางนี้ป่ะตาร่าตาร่ามา yes เดี๋ยวกลับไปต้องอาบน้ำนี่เข้ามาเร็วๆนี่ไงเขาก็จะมีสวนตาร่าถ่ายรูปหน่อยปีนเขาปีนเขาโชว์หน่อยอ่ะปีนเขายีสเห็น
ออกข้างหน้าเราอ่ะเป็นรีสอร์ทถ้าเกิดว่าใครมาอยากจะมาพักแถวนี้ก็ลองดูนะมอสไม่รู้ว่าราคาห้องพักที่นี่เท่าไหร่แต่ที่แน่ๆนะคะบ้านที่อยู่ที่นี่นะคะจะที่มอสเช็คนะราคาประมาณ10ล้านเหรียญสหรัฐก็ประมาณหลัก300ล้านขึ้นไปนะคะแถวนี้คือแพงมากเนี่ยที่นี่เขาดีนะคะแต่ละจุดอ่ะเขาก็จะมีถุงให้เก็บน้องเก็บอื่นน้องหมาด้วยนะคะเนี่ยก็จะมีถุงถือไปสักถุงนึงก่อนเพราะว่าดอลลาร์ยังไม่ได้อื้อเลยนะคะแต่เขามีกฎว่าถ้าเกิดเอาน้องหมามาเนี่ยจะต้องมีลีสนะคะจะต้องมีใส่สายจูงคือส่วนสาธารณะที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะอนุญาตให้น้องหมาเดินได้แต่ว่าจะต้องใส่สายจูงแล้วก็ต้องรับผิดชอบเก็บอึนะคะอุ้ยนี่ตรงนี้เขามีสัญลักษณ์นกพิลิแกนด้วยแปลว่าต้องเยอะอุ้ยกระต่ายเห็นกระต่ายไหมตรงนั้นเห็นกระต่ายไหมนู่นกระต่ายป่ากระต่ายป่าถ้าเราเข้าไปใกล้เดี๋ยวน้องตกใจดอลล่าไม่เห็นแน่เลยนี่แล้วก็มีน้ำให้ด้วยยังใช้ได้ป่ะโอ๊ยใช้ไม่ได้แล้วมันเก่ามากเนี่ยเดินไปเนี่ยต้องระวังนะคะเพราะว่าตามป่าในลอสแอนเจลิสส่วนใหญ่มันจะดังเรื่องงูหางกระดิ่งอะไรอย่างเงี้ยต้องดูดีๆอันนี้อะไรเนี่ยนี่งูอะไรเนี่ยดิ้นเป็นงูเลยดื้อเป็นงูจำได้เมื่อก่อนที่มอสเคยมามันจะมีต้นปาล์มแบบใหญ่ๆข้างหน้าเลยนะคะตอนนี้หายไปแล้วไม่มีหุยลองมองไปไกลๆดิทุกคนมองเห็นไหมจะเห็นภูเขาแล้วก็เป็นหมอกแล้วตรงกลางจะเป็นเรือบรรทุกสินค้านะคะอยู่ตรงกลางมองไปสุดลูกหูลูกตามากอ่ะเฮ้ยดอลล่าดูอะไรบ้างสิลูกเอ้ยไปดอลล่ามาทำยึดยึดGolden doodle. Yeah. Yeah. A golden doodle. Yes, golden doodle. Yeah. Still puppy. You're gonna just be so big. Yeah. Right now he's just 3 months. You're gonna be so big. Mom, yeah. Another job to feed you. All right. So bye. Say goodbye. Oh. He wanna go with you. Hi. Bye. Bye. See you later. Oh, come here. เป็นไงดอลล่าเห็นคุณป้าไม่ได้ดูคุณป้าใจดีนะดอลล่าบอกไว้ให้มาอยู่กับป้านะคุณป้าน่าจะมีห้องหรูๆให้ดอลล่าอยู่นะน่าจะบ้านหลังใหญ่ด้วยแหละดอลล่าไปเฮ้ยไปเป็นลูกบุญธรรมคุณป้ามาจำผิดทุกคนต้นปาล์มยังมีอยู่นะคะแต่อยู่ตรงนู้นป่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปสวยๆกันตรงนู้นดีกว่าพี่ตากล้องเดินเร็วๆครับดอลล่ารออยู่เนี่ยมอรู้สาเหตุแล้วบางทีแบบเขาไปไหนแบบเจอพี่ตากล้องบ่อยแล้วเห็นไหมเขาที่เขาไม่ค่อยเดินมอต้องคอยดึงเนี่ยรอพี่ตากล้องไม่เป็นไรลูกมาเดี๋ยวพี่ตากล้องเดินตามป่ะเร็วเร็วเร็วตรงนี้มีอะไรโอ้ยตรงนี้เขามีกล้องส่องทางไกลด้วยไหนส่องกล้องจะเห็นอะไรหรอแต่ว่ามันต้องใส่ตังอ่ะต้องใส่ควอเตอร์อ่ะ25เซนเราก็เลยไม่เห็นอะไรอ๋อน่าจะหันไปมองประภาคารตรงนั้นนะคะมีนกพิลิแกนไหมเอ้าน้องกล้าส่อง
่องบุกไม่เจอสักตัวเลยนะตอนนี้เจออะไรไหมบอกพี่เขาสิเหนื่อยไหมโอ้อันนี้ก็สูงเหมือนกันนะแต่สูงไม่เท่าประภาคารประภาคารข้างหลังมอสนะคะตรงนั้นนะตรงเวสเต้นะคะอันนั้นนะอายุแบบโหมีมานานแล้วนะคะประมาณ96ปีตั้งแต่ปี1926นะคะแล้วนี่คืออะไรเขาอยากเป็นเจ้าป่าเฮ้ยเจ้าป่าหรือว่าลงไม่ได้อยู่สูงมากเลยแน่เจอหนุ่มหล่อเดี๋ยวเราเป็นตัวผู้นะเราอะเราเป็นตัวผู้นะมองหนุ่มเมื่อกี้หนุ่มทักทายกระต่ายกระต่ายเห็นมะโทษเห็นมะกระต่ายเธอตรงกลางเราเห็นกระต่ายแต่กระต่ายไม่เห็นเรานั่นกระต่ายป่าดอลล่าเห็นพี่ต่ายไหมลูกนั่นดอลล่าเห็นปะเฮ้ยดูดอลล่ากำลังจะไปเจอกระต่ายเฮ้ยโอ้ยไปแล้วเชตตาม่าเฮ้ยเฮ้ยมีกระต่ายเยอะมากนี่เขาป๊อปปูล่านะคะใครผ่านเขาก็ต้องทักนะเนี่ยเฮ้ยหมั่นไส้จริงๆเลยเดี๋ยวส่งมาเป็นลูกบุญธรรมบ้านไหนสักบ้านไปไหนจะตามเขาอย่างเดียวทำไมลูกไม่อยู่กับแม่หมอหรอมาอะไรดูดิจะไปดาราคาเมียมาทางนี้ลูกมาไม่รู้ใครพาใครจูงโอ้มีคนเหนื่อยเริ่มไม่อยากเดินละไม่ครบ10 กิโลไม่ต้องกลับอยู่กับแม่มอต้องอดทนนะดอลล่านะไม่ครบ10 กิโลไม่ต้องกลับวิ่งให้ครบ10เลยลูกมาเร็วดอลล่าขึ้นเย้แรงเราเหลือดอลล่าดาวเย้กูบอยดอลล่าเช็คเรือบินเหรอโอ้โหเขาน่าจะมาบินขับเครื่องบินเล่นหรือเปล่ายานเศรษฐีก็ต้องอย่างนี้นะคะมีคนมาขับเครื่องบินเล่นแล้วก็มันจะมาหาเราอ่ะมาหาดอลล่าแล้วเขาลืมไหนมีปลาวานด้วยปลาวานไหนโอ้ตรงนั้นมีฝูงปลาอยู่นะคะที่เครื่องบินเขาขับวนหรือว่าวานได้ยินเสียงเครื่องบินเลยขับขึ้นมาหาเลยกระโดดขึ้นมาหาใกล้อ่ะขับเครื่องบินดูวานไปเลยจ้าเก๋ๆเช็คสิบไฮไฟไฮไฟเยสมาดับมีโลนี่ถุงเขามีให้ทุกที่เลยเนาะทุกมุมเลยผ่าออกมาข้างนอกเขาจะไม่ยอมทุกคนเขาจะเก็บแล้วก็ไปที่ที่เราจัดไว้ที่บ้านนะสรุปว่าดีหรือไม่ดีดอลล่าดอลล่าคัมเมียยีสคัมเมียยีสโอ้โหมีเครื่องบินด้วยนู่นเครื่องบินโอ้ลมดีมากเลยโอเคพระอาทิตย์ก็ใกล้ตกดินแล้วนะคะวันนี้ก็เหมือนว่ามอสอะได้โอ้โหก็เหมือนอันตราลูกก็ป
กตินะอย่างที่บอกนะมอสก็พาไปแต่แบบย่านเบเวอร์ลี่ฮิลล์เบลแอร์หรืออะไรแถวนั้นที่บนเขาฮอลลีวูดนะคะที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินนะคะแต่ว่าที่นี่นะคะรัชเชลพาลอสเวอร์เดสเนี่ยเป็นแบบที่ที่หลายคนอาจจะแบบเฮ้ยยังไม่เคยได้ยินเลยมันมีที่นี่ด้วยหรอถ้าเกิดว่าใครได้มีโอกาสมาเที่ยวที่ลอสแอนเจลิสก็ลองแวะมาดูได้นะคะสัมผัสชีวิตแนวแบบสโลไลฟ์ของจริงนะคะเป็นย่านมหาเศรษฐีอีกย่านหนึ่งนะคะที่น่ามาเดินรับลมแล้วก็มีมุมถ่ายรูปแบบหลายมุมมากๆเลยนะคะโอเคแล้ววันนี้นะคะมอสกับน้องดอลล่าก็ลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วยังไงถ้าใครอยากติดตามดอลล่าแบบทุกวันเลยก็สามารถไปติดตามได้ IG นะคะที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบายชิ